จอภาพสลักกำแพงหินที่อาโก้มวยบราซิลลันกุนแขมต้นกำเนิดมวยไทยกลายเป็นประเด็นอีกครั้งสำหรับเรื่องราวของมวยไทยกับกุนแขมที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันระหว่างสองประเทศว่าแท้จริงแล้วใครเป็นเจ้าของต้นกำเนิดศิลปะการต่อสู้ที่มีการออกอาวุธหมัดเท้าเข่าและศอกโดยทางกัมพูชาพยายามผลักดันกุนแขมศิลปะป้องกันตัวของพวกเขาเป็นครั้งแรกซึ่งจะขอใช้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์2023ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพเผยแพร่ศิลปะป้องกันตัวของพวกเขาให้ชาวโลกได้รู้จักแถมพวกเขาพยายามสร้างความเชื่อมั่นสู่สายตาชาวโลกด้วยการนำทิอาโก้เตเซรานักมวยชาวบราซิลที่เคยเดินทางมาหากินด้วยการชกอยู่ที่บ้านเราและมีรอยสักที่แผ่นหลังคำว่ามวยไทยไปเป็นแบรนด์ของศิลปะของพวกเขาสร้างความแปลกใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากซึ่งนักชกวัย30ปีที่ได้เดินทางไปเที่ยวชมนครวัดเสียมราชประเทศกัมพูชาและได้เดินชมภาพสลักกำแพงหินก่อนโพสต์ข้อความว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เหลือเชื่อสนุกมากจริงๆมันดีมากที่ได้มาเห็นสถานที่จุดเริ่มต้นของศิลปะการต่อสู้ที่ผมฝึกมาตั้งแต่อายุ16ปีศิลปะการต่อสู้ที่ผมเรียกว่ามวยไทยแต่มาวันนี้ผมค้นพบว่าสิ่งที่ผมฝึกมาตลอดมันคือศิลปะการต่อสู้ของเขมรผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ค้นพบความจริงว่ามวยไทยเกิดจากศิลปะการต่อสู้เขมรนี่คือสิ่งที่ผมไม่เคยรู้มาตลอด18ปีและนักมวยหลายคนทั่วโลกก็ไม่เคยรู้เช่นเดียวกันนักชกชาวบราซิลเขียนข้อความลงในโลกออนไลน์ก่อนลบทิ้งในเวลาต่อมาพร้อมกันนี้ที่อาโก้เตเซรายังเผยว่าพร้อมที่จะผลักดันกุนแขมไปสู่เวทีระดับโลกหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับนายเสเรจันตอนรองประธานกิตติมศักดิ์ดิษพันธ์วันทายมที่เป็นผู้ชักชวนให้เจ้าตัวเดินทางไปเยี่ยมชมปราสาทนครวัดก่อนได้รู้ความจริงถึงต้นกำเนิดศิลปะการต่อสู้ที่เจ้าตัวฝึกฝนมานานสำหรับที่อาโก้เตเซรานักมวยชาวบราซิลเคยเดินทางมาหากินในบ้านเราฝึกซ้อมที่จังหวัดภูเก็ตเคยขึ้นชกในเวทีมวยไทยหลายรายการของบ้านเราทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยไฟท์มวยช่อง8และมวยไทยไฟเตอร์เอ็กซ์มาแล้ว